ิเศษนะคะที่จะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของเกษตรนอกพื้นที่กันนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีค่ะที่นี่เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่มีเรื่องของกายภาพที่แตกต่างกันนะคะมีทั้งในส่วนของจังหวัดที่มีเขตเมืองด้วยเหมือนกันภาคการเกษตรก็มีนะคะสำหรับที่นี่หมู่บ้านจัดสรรก็มีเหมือนกันภาคอุตสาหกรรมก็มีค่ะแต่ว่าที่เห็นอยู่นี้ก็คือพื้นที่นะคะที่เขามีการปลูกข้าวกันมากที่สุดอีกจุดหนึ่งของจังหวัดปทุมธานีด้วยเหมือนกันนะครับแล้ววันนี้เวทีท้องถิ่นจะพาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงค่ะจะพามาพบกับคุณรุ่งเดชานะคะที่จะพามาเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราวันนี้แน่นอนค่ะว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องได้เรื่องของตัวอย่างในการที่จะเพิ่มมูลค่าโดยเฉพาะเรื่องของข้าวนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าไม่ต้องพูดอะไรไปมากกว่านี้แล้วเดี๋ยวมาคุยกับคุณลุงกันเลยดีกว่าตอนนี้คุณลุงเดชาอยู่ตรงนี้แล้วคุณลุงเดชาเกลือโชตนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเป็นเจ้าของศูนย์การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศูนย์แห่งนี้เนี่ยเราเน้นเรื่องอะไรคะสำหรับผมเองนะครับเป็นเรียกเป็นผู้ดูแลนะฮะศูนย์เรียนรู้ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้โครงการเนื่องจากพระราชดำรินะฮะแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะของเกษตรและก็ของพัฒนาชุมชนนะครับเราก็จะเน้นในเรื่องของการเกษตรนะจะเน้นเรื่องของข้าวนะฮะพืชผักสวนครัวในการแปรรูปนะฮะตรงนี้คือแบบว่าเราสมมติว่าเรามีข้าวเนี่ยนะฮะราคามันตกต่ำเราทำอย่างไรนะฮะเราก็จะเน้นตรงนี้เราจะแปรรูปไปนะฮะจะเป็นข้าวกล้องงอกจะเป็นข้าวกล้องนะฮะแล้วจะเป็นข้าวปลอดสารเนี่ยแต่โดยมากเราก็ต้องทำในลักษณะว่าเป็นข้าวปลอดสารมากกว่าคือ คุณลุงกำลังจะบอกว่าสำหรับเกษตรกรที่ปลูกข้าวกันอยู่ถ้าเกิดว่านำผลผลิตที่ได้เนี่ยไปให้โรงสีไปขายโดยธรรมดาเนี่ยก็อาจจะได้เงินมาแค่ปริมาณนึงแต่ถ้านำมาแปลรูปซะอย่างที่คุณลุงจะพาไปให้เรียนรู้สำหรับศูนย์แห่งนี้เนี่ยก็จะได้มูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะคะที่นี่ก็จะเน้นเรื่องของข้าวกล้องงอกข้าวกล้องงอกนะฮะแล้วก็ข้าวกล้องข้าวหอมข้าวหอมของเมืองปทุมของเมืองปทุมนะคะข้าวกล้องนี่ก็จะมีวิธีการที่จะมาแปลรูปที่คุณลุงเนี่ยบอกถึงขั้นตอนละเอียดเลยนะสำหรับใครที่มาดูงานที่นี่บอกครับบอกคือแล้วไม่ปิดบังนะในเมื่อเราไปศูนย์เรียนรู้แล้วเนี่ยเราก็ต้องการให้เกษตรกรหรือว่าท่านที่มาชมนะที่มาดูงานของเราเนี่ยต้องการจะให้เขากลับไปทำได้นะฮะไม่ใช่มาดูแล้วกลับไปทำไม่ได้มันก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับเราต้องการให้ทุกคนนะประสบความสำเร็จนะในการเกษตรนะครับคุณลุงยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าข้าวกล้องที่นำมาเพิ่มมูลค่าแล้วเนี่ยรายได้ที่เข้ามาเนี่ยมันแตกต่างจากข้าวปกติทั่วไปยังไงคะคือนะฮะผมขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าเป็นข้าวเปลือกธรรมดาเนี่ยนะฮะเราสมมติว่าอยู่ณตรงเนี้ยในชุมชนของผมเนี่ยจะขายให้กับโรงสีเนี่ยประมาณถังหนึ่ง10กิโลเนี่ยแค่70บาทนะฮะหรือว่า72บาทอย่างสูงสุดแล้วนะฮะแต่พอเรามาแปรรูปเป็นข้าวกล้องงอกแล้วเนี่ยนะครับข้าว1ถังเนี่ยนะฮะจะแปรรูปนะฮะจะแปรรูปเป็นข้าวกล้องงอกได้ประมาณ4กิโลนะ10กิโลจะเหลือ4กิโลแต่เราขายอยู่ที่กิโลละ100บาทนะครับมันก็จะได้เพิ่มไปเป็น400บาทนะฮะต่อ1ถังแต่ว่าค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟนะครับตรงนี้มันก็จะอยู่ที่200บาทนะครับก็ครึ่งนึงแต่เราก็ยังมีนะฮะยังมีกำไรนะฮะอีก100กว่าบาทใช่มั้ยฮะเนี่ยก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่าตรงนั้นหรือว่านะฮะในกรณีที่เราไม่ทำข้าวกล้องงอกค่ะแล้วเอามาทำข้าวกล้องธรรมดากระเทาะเปลือกออกนะครับแล้วก็เอามาเป็นข้าวกล้องธรรมดาเนี่ยแล้วก็ขายอยู่ในส่งในราคา50บาทต่อ1กิโลตอนนี้ข้าวเปลือก10กิโลค่ะมันก็จะได้ข้าวกล้องธรรมดาเนี่ยถึง6กิโลโลละ50บาทก็300บาทต่อ1ถังโอ้โหนะครับอันนี้มันเป็นการเพิ่มมูลค่าที่เรียกว่าเราไม่ต้องลงทุนมากค่ะนะครับแล้วก็คือที่เน้นในชุมชนที่เน้นก็คือค่าปลอดสารนะครับเราไม่ใช้สารเคมีเราใช้แบบปุ๋ยอินทรีย์ใช้มูลสัตว์แล้วก็ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงอันนี้แหละเป็นอีกจุดหนึ่งด้วยเหมือนกันที่ทำให้ข้าวกล้องงอกในจังหวัดปทุมธานีของคุณลุงเองเนี่ยแตกต่างจากพื้นที่อื่นด้วยมีคุณสมบัติพิเศษก็คือข้าวอาจจะนุ่มกว่าปกติครับเราจะสังเกตนะฮะเพราะว่าผมเคยทำลักษณะว่าข้าวนะฮะอย่างของสมาชิกเราบางท่านเขาใส่ปุ๋ยเคมีมากเกินไปนะฮะแล้วเราก็นำมาหุงนะสีแล้วเรามาหุงมาทำเนี่ยมันจะแข็งแต่สำหรับของลุงแล้วเนี่ยลุงใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าใส่มูลสัตว์ลงไปเนี่ยนะครับข้าวจะนุ่มนะฮะนุ่มแล้วก็เรียกว่าลูกค้าหรือว่าสมาชิกที่ทานของเราประจำเนี่ยก็เรียกว่าทานแล้วติดเลยว่า
เฮ้ยถ้าเราจะไปเปลี่ยนมาเอาข้าวแบบใช้สารเคมีไปให้เขาเนี่ยเขารู้นะโอ้ทานแล้วแตกต่างแตกต่างครับอันนี้ผมยอมรับเลยว่าแตกต่างแน่นอนนะพิสูจน์ได้ตรงนี้พิสูจน์ได้ครับค่ะอันนี้ก็เป็นศูนย์ของที่คุณลุงดูแลอยู่เนี่ยก็จะเป็นอีกจุดนึงที่มีเกษตรกรที่อยู่ในละแวกนี้เนี่ยนะคะนำผลผลิตที่ได้นะคะมาให้คุณลุงใช่ครับเพราะว่าที่ศูนย์เองก็มีโรงสีเองด้วยที่จะทำเองแปรรูปเองแล้วเกษตรกรเองก็ได้ผลผลิตได้เรียกว่าค่าตอบแทนที่ดีกลับไปที่ดีแล้วเขาคุ้มค่านะฮะคือว่าในชุมชนของเราเนี่ยผมขอแนะนำแบบนี้นะถ้าทางหน่วยราชการหรือว่าทางกลุ่มประชาชนในหมู่บ้านต่างๆอยากจะให้รวมตัวกันครับมีโรงสีของเราสักโรงนึงเป็นโรงสีชุมชนนะฮะคือข้าวเนี่ยพอเราปลูกแล้วก็สามารถมาสีของเราได้เองเราก็จะได้ทั้งแกลบได้ทั้งลำประโยชน์มันมากนะฮะแกลบแล้วก็ไปทำปุ๋ยได้ใช่ไหมฮะอย่างพวกลำหรือว่าพวกปลายนี่เราก็ไปให้สัตว์เลี้ยงของเราได้นะฮะประโยชน์มันจะเกิดมากกว่าถ้าเราจะไปสีข้าวเปล่าๆแบบสีข้าวขายไปเลยนะฮะเราก็ได้แค่สตางค์กลับมาก็ไม่มากเท่าไหร่ใช่ไหมฮะตรงนี้แหละสำคัญมากก็อย่างไหนทางสปริงนิวมาถ่ายทำแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ขยายเนาะอยากจะให้ชุมชนของเราเนี่ยในชุมชนของในประเทศไทยแล้วนี่แหละนะแต่ละหมู่บ้านนั้นมีโรงสีเล็กๆนะในหมู่บ้านสักหมู่บ้านละโรงก็ยังดีครับนี่แหละค่ะที่คุณลุงต่อยอดไปแล้วเรื่องของการเพิ่มมูลค่าข้าวที่จะนำมาแปรรูปนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวก้องงอกก็ดีข้าวหอมของเมืองปทุมก็ดีนะคะและนอกเหนือไปจากนั้นอย่างที่คุณลุงบอกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศษอาหารต่างๆมูลสัตว์ต่างๆตรงนี้แหละก็นำมาต่อยอดได้อีกเหมือนกันนะนั่นก็คือกำลังพูดถึงแก๊สที่ทำมาจากเศษอาหารงานที่นี่ก็แบบ Amazing มากคุณลุงคะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเอ่ยครับอันอย่างนี้ผมขอยืนยันเลยนะครับว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็คงรู้มานานแล้วล่ะแต่ไม่ได้ทำนะฮะเศษอาหารที่เราเหลือเนี่ยฮะจากครัวเรือนก็ดีหรือว่าจากร้านค้าก็ดีนะฮะเวลาเราเอามาหมักเราใส่ถังไว้เนี่ยมันจะเกิดกลิ่นเปรี้ยวขึ้นมานะผมก็ทดลองเอามาใส่ในถุงแก๊สคือที่แรกเนี่ยผมใช้เป็นลักษณะเป็นมูลสัตว์นะฮะแต่เราคิดว่ามูลสัตว์เราน่าจะไปทำอย่างอื่นได้เนาะเอาไปทำปุ๋ยดีกว่ามั้งนะฮะแล้วก็เอามูลสัตว์มาทำปุ๋ยแต่เสร็จแล้วเราก็เอาเศษอาหารนี่แหละนะฮะไม่จำเป็นที่จะต้องมีเนื้อมีอะไรมากมายนะฮะหรือว่าเศษผักมากมายเพียงแต่เป็นน้ำที่มันเกิดฝ้าจากการล้างจานก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยเอามาใส่ในถุงหมักแก๊สเนี่ยปรากฏว่าได้ผลนะฮะเป็นแก๊สที่แรงมากด้วยนะฮะใช้หุงต้มแบบสบายๆเลยนะฮะเราไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อถังหนึ่งตอนนี้400กว่านะผมขอเรียนนะครับในอนาคตต่อไปเนี่ยแก๊สถังหนึ่งเนี่ยสูงกว่า600แน่นอนนะฮะในอนาคตแต่ถ้าเราเอาเศษอาหารของเราเนี่ยซึ่งเราทิ้งกว้างไปมันเสียดายเนาะน้ำล้างจานเนี่ยก็ใช้ได้นะฮะแต่เราต้องกักให้เขาหมักให้เขาเป็นฝ้าก่อนที่เราจะเทใส่ลงไปในถุงแก๊สนะครับตอนนี้ว่าถ้าทางพี่น้องประชาชนที่ดูชมสปริงนิวอยู่เนี่ยถ้าอยากจะดูเนาะลักษณะแบบนั้นตอนนี้ก็ขึ้นอยู่ให้คุณผู้ชมเห็นกันนะครับตรงนั้นได้เลยนะฮะท่านไปถ้าท่านสนใจเนี่ยนะผมมันจะเป็นสปอนเซอร์หรอกท่านติดต่อไปทางกรมปศุสัตว์นะครับตรงเนี้ยเขาจะมีนะฮะจำหน่ายราคาไม่แพงคือคุณลุงก็ไปเรียนรู้แล้วก็นำมาต่อยอดอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะครับแล้วไฟที่ออกมาจากแก๊สที่คุณลุงหมักจากเศษอาหารต่างๆเนี่ยก็สามารถนำมาใช้โดยลดต้นทุนเยอะมากนะคะแล้วก็ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในบ้านด้วยเหมือนกันถ้าในกรณีที่เรามีบ้านติดกันเนาะลักษณะเป็นบ้านติดกันอย่างเงี้ยเราก็สามารถต่อท่อยังทำอย่างที่บ้านคุณลุงใช่ไหมลุงก็ต่อไปให้น้องสาวนะหลานสาวได้นะมันใช้ได้แล้วมันประหยัดนะครับยอมรับว่าตรงนี้ประหยัดมากๆเลยแล้วมันง่ายไงฮะทำง่ายอันนี้ก็เป็นจุดนึงคุณผู้ชมคะที่ทำให้ใครที่ติดตามผลงานของคุณลุงอยู่สนใจแล้วก็อยากจะเข้ามาเรียนรู้อยากจะเข้ามาให้คุณลุงเนี่ยถ่ายทอดสิ่งที่คุณลุงได้ทำอยู่ในสวนของคุณลุงเองซึ่งนอกจากเรื่องของข้าวแล้วเรื่องของแก๊สที่มาจากมูลสัตว์ที่มาจากเศษอาหารแล้วอีกอย่างนึงนะคะที่วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้พร้อมๆกับคุณลุงเดชาก็คือเรื่องของไร่นาสวนผสมโอ้โหอันนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมคะน่าสนใจไม่แพ้กันเลยเพราะว่าคุณลุงเนี่ยแบ่งพื้นที่นาที่ปลูกข้าวเนี่ยออกมาเป็นพืชไร่ต่างๆโอ้โหสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับคุณลุงเนี่ยตกวันละเป็นพันๆเหมือนกัน
ครับอันนี้ก็เราแบ่งนะฮะคือตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าราคาข้าวมันก็ตกต่ำไปมากนะฮะแล้วก็ในส่วนตัวแล้วในส่วนตัวเลยในชีวิตเนี่ยชอบทำสวนนะครับตอนนี้ทำสวนเนี่ยนะฮะถ้าเราจะปลูกแบบที่โล่งๆเนี่ยนะฮะเราต้องใช้แสลมกลางกันแดดใช่ไหมแต่ของผมใช้ไผ่นะฮะแล้วปลูกไผ่ไว้กลางนะฮะแล้วเราก็ปลูกพืชเรียกว่าพืชไม่ใช่พืชเศรษฐกิจแต่เป็นพืชเรียกว่าได้เงินทุกวันแหละนะฮะจะเป็นต้นหอมผักชีนะผักกวางตุ้งผักกาดขาวแตงกวาถั่วฝักยาวพวกนี้เราสามารถปลูกได้นะฮะเราเก็บขายได้ตลอดนะฮะเราก็ขายแบบพอเพียงไงเราไม่ใช่ว่าปลูกมากๆแล้วไปขายทีเดียวเลยแล้วพอหมดแล้วก็ปลูกอย่างเดียวแล้วก็หมดไปเลย คือเราแนะนำนะฮะถ้าจะปลูกพืชผักสวนครัวเนี่ยควรปลูกหลายๆอย่างนะครับเราจะมีขายทุกวันแล้วเราไม่ต้องปลูกมากนะฮะปลูกสมมติว่าอย่างละ5วา3วาแล้วก็ทยอยปลูกไปคือรุ่นนี้หมดก็รุ่นนี้ขายต่อไปเลยนะฮะแต่ถ้าเราไปหว่านเป็นแปลงใหญ่ทีเดียวเลยคะน้าทั้งผืนหรือว่าผักกาดขาวทั้งผืนไปเลยพอหมดไปแล้วขายหมดทุนนี้แล้วคุณก็ต้องคอยไปอีกเป็นเดือนใช่ไหมพอจะได้ขายพอจะเริ่มใหม่แต่ถ้าเราปลูกทยอยแบบนี้เราได้ทุกวันนะแต่มันจะได้น้อยแต่มันได้ทุกวันไงนะครับมันก็พอใช้จ่ายในครอบครัวแหละเนาะนะฮะแล้วก็วันหนึ่ง200 300 500 1,000 มันก็แล้วแต่เราจะเก็บมากเก็บน้อยครับแหมคุณลุงพูดแบบนี้แล้วอยากจะเห็นภาพเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่แล้วกันค่ะคุณลุงคะกลับมาช่วงหน้านี่เดี๋ยวจะพาไปติดตามบรรยากาศที่คุณลุงได้ให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้ามายังศูนย์เรียนรู้แห่งนี้โอ้โหวันนี้มาไกลเลยนะคะจากต่างจังหวัดมาหาคุณลุงถึงที่นี่เลยนะคะเดี๋ยวพักครู่เดียวช่วงหน้ามาตามบรรยากาศกับคุณลุงกันต่อค่ะค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่นี่นะคะศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องพระราชดำริตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของคุณลุงเดชาเครือโชตินะคะที่นี่อย่างที่บอกไปว่าจะมีคนมาศึกษาดูงานไม่เว้นแต่ละวันเลยนะคะวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะคุณลุงเดชากำลังให้ความรู้กับกลุ่มเกษตรกรนะคะพี่ป้าน้าอาที่มาเรียนรู้เรื่องของการแปรรูปข้าวกล้องที่เป็นที่ขึ้นชื่อของที่นี่เป็นอย่างมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณลุงดีกว่าค่ะแล้วก็กลุ่มที่มาวันนี้เนี่ยจะมาจากไหนเดี๋ยวเราเข้าไปทักทายคุณลุงข้างในกันเลยค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณลุงเนี่ยให้ความรู้กับผู้ที่มาศึกษาดูงานด้วยเหมือนกันวันนี้มาจากที่ไหนคะมาจากพุทธมณฑลนครปฐมครับโอ้พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะคะมาศึกษาดูงานกับคุณลุงที่นี่แล้วคุณลุงก็กำลังให้ความรู้อยู่ด้วยเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาดุยขอไปนั่งฟังด้วยเลยละกันนะคะฟังคุณลุงไปด้วยพร้อมๆกับพี่ป้าน้าอาตรงนี้กันด้วยกันเลยละกันนะคะเดี๋ยวเราไปนั่งฟังพร้อมๆกันค่ะเชิญเลยค่ะคุณลุงค่ะจะนำเศษอาหารเนี่ยมาทำเป็นแก๊สหุงต้มหรือว่าจะเอาไปใช้กับเครื่องยนต์นะฮะสูบน้ำก็ได้นะฮะคือสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์กับเราเนี่ยอย่างเศษอาหารเนี่ยนะฮะแทนที่เราจะทิ้งเข้าไปแล้วก็นำกลับเอามาใช้นะฮะเอามาใช้ให้เป็นแก๊สได้นะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะพาไปดูตรงนั้นนะครับว่าเราทำอย่างไรแล้วก็การเพิ่มมูลค่าของข้าวเนี่ยนะฮะผมขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าข้าวเปลือกเนี่ยนะฮะแต่ที่ผมทำเริ่มทำทีแรกก็ประมาณถังหนึ่งเนี่ยเราตวงได้ก็ประมาณ70บาทนะครับตอนนั้นก็เรียกว่าแพงแล้วเนาะ70บาทเราก็หรูแล้วแต่พอเรามาแปรรูปนะครับแปรรูปเป็นข้าวกล้องข้าวเปลือกเนี่ยนะครับ10กิโลเนี่ยมันจะได้ข้าวกล้องยังต่ำสุดเลย6กิโลแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าใครสีสะอาดฝาดเอาแกลบออกหมดน่าจะได้ถึง7กิโลเราขายกิโลละ50บาทข้าวเปลือก70บาท10กิโลแต่ถ้าเป็นข้าวกล้องแล้วอาทิตย์ละ606กิโลกิโลละ50บาทได้300บาทฉะนั้นผมว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปทำนาให้มันเยอะหรอกผมทำนา13ไร่นะครับแต่เราก็มีรายได้จากการขายข้าวนะฮะขายข้าวกล้องตัวนี้เอาตัวนี้ยังเบานิดหนึ่งนะเอาแค่กิโลละ50นะครับแต่ถ้าเราแปรให้มากกว่านี้อีกเพิ่มมูลค่าเข้าไปอีกอันนี้จะเป็นข้าวกล้องงอกอย่างที่ท่านเห็นด้านหลังนะฮะที่ผมแช่ไว้ที่ให้ออกซิเจนนะมันจะเลี้ยงปลาหรอกอันนั้นคือการเพาะข้าวนะฮะแต่เราต้องเพาะจากน้ำแล้วก็ถ่ายน้ำทิ้งทุกวันใช้3วันเวลา3วันนะฮะ3วันเราก็จะนำไปอบเราจะมีเครื่องอบนะฮะมีเครื่องอบอยู่ที่โรงสีนี่แหละเสร็จแล้วพออบแห้งแล้วเราก็นำไปสีตัวเนี้ย
พอข้าวเปลือก10กิโลจะทำข้าวต้องงอกได้ประมาณสูงสุดเลยครับประมาณ4กิโลครึ่งหรือ4กิโลเนี่ยนะฮะปลายไม่เกี่ยวนะฮะปลายที่เป็นจมูกข้าวเนี่ยก็ขายได้แต่เราออกแล้วจะเหลือเป็นข้าวเม็ดเน้นสวยๆแบบเนี้ย4กิโลกิโลละ100ถังนึงมันก็ได้400ใช่ไหมฮะจาก70บาทกลายมาเป็น400บาทถามว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายในเรื่องของน้ำในเรื่องของไฟครับในเรื่องของแก๊สที่จะมาอบก็ครึ่งหนึ่งแล้วกันตีซะ200เราก็ยังได้ถังละ200บาทนะครับอันนี้และคุณค่าทางโภชนาการในเรื่องของการรักษาร่างกายเนี่ยเขาดีนะฮะระบบเลือดความจำเสื่อมแต่ว่าสำหรับคนผู้สูงอายุก็ทานได้นะฮะก็จะทำให้ความจำดีขึ้นนะฮะครับอันนี้เป็นการเพิ่มมูลค่านะฮะของข้าวนะครับแล้วก็ตรงนี้มันก็จะมีในเรื่องของหมูหลุมทีแรกผมเลี้ยงหมูเนี่ยผมต้องการว่าจะเอามูลของเขาว่าเอามาทำแก๊สนี่แหละนะฮะแต่ปรากฏว่าเราก็มาคิดดูว่าโอ้โหปุ๋ยเราก็ใช้เยอะเนาะเราไปใส่นาเราก็ต้องไปซื้อปุ๋ยอินทรีย์เขามาเองนะฮะแล้วเรามีโรงสีอยู่แล้วผมก็เอาแกลบเนี่ยไปใส่ให้หมูมันนะให้มันผสมกับมูลสัตว์ต่างๆของเขาแหละนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็เอาไปใส่สวนใส่นาได้ตอนนี้ก็เอาเศษอาหารนี่แหละครับกลับมาทำเป็นแก๊สแต่ก่อนคือใช้มูลจากหมูแต่นี้ไม่เอาแล้วเอาเศษอาหารอย่างหมู่บ้านเรามีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่เราก็เอาถังไปตั้งไว้แล้วบ้านติดๆกันอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ต่อสายไปได้นะแบ่งกันและตัวนี้ขอไม่ยากนะถ้าใครเลี้ยงไก่หรือว่าเลี้ยงหมูหรือว่าเลี้ยงโคเนี่ยขอไปทางกรมปศุสัตว์ฟรีนะแต่ถ้าท่านซื้อออกตังเองเนี่ย 8,000 บาทนะฮะติดต่อกรมปศุสัตว์ได้เลยเพราะว่าอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ของกรมปศุสัตว์นะครับที่เขามีถุงตัวนี้เพราะว่ามันไม่รั่วตัวนี้ถ้าเราทำนะฮะแล้วเราสามารถดึงมันออกมาจากไอ้ถุงโป่งๆนี้ได้เนี่ยนะฮะผมว่ามันจะได้เงินนะได้เงินใช้เลยล่ะตัวนี้จะได้ผลดีแล้วก็จะลดรายจ่ายได้เยอะเลยนะนอกจากพี่น้องจะไปใช้ฟืนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือในศูนย์ตรงนี้ขอเรียนว่าวัสดุทุกอย่างในชุมชนเนี่ยนะฮะเราจะนำเอามาใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดอ่ะตอนนี้ขั้นตอนของการทำข้าวที่ผมจะอธิบายตรงนี้นิดนึงเผื่อพี่น้องจะกลับไปทำผมไม่ห่วงนะฮะวิชานี้นั่งฟังคุณลุงเดชากันจนเพลินเลยใช่ไหมล่ะคะได้รับรู้เรื่องราวภายในศูนย์การเรียนรู้ของคุณลุงเดชากันแล้วทั้งในเรื่องของการทำข้าวกล้องงอกแก๊สหุงต้มและการเลี้ยงหมูหลุมรวมไปถึงการปลูกผักอีกด้วยแต่ตอนนี้เราไปตามพี่อุ๋ยพิธีกรสาวสวยของเราไปเรียนการทำข้าวกล้องงอกกันก่อนดีกว่าค่ะข้าวกล้องงอกนะคะเป็นการเพิ่มมูลค่าทางสินค้าได้เป็นอย่างดีสำหรับกระดูกสันหลังของชาติอย่างชาวนาอีกด้วยนะคะซึ่งวิธีการทำข้าวกล้องงอกดูจากท่าทางของพี่อุ๋ยกับคุณลุงเดชาแล้วต้องบอกเลยว่าไม่ยากเลยล่ะค่ะเพียงแค่นำเอาข้าวเปลือกไปแช่น้ำซึ่งในการแช่น้ำนั้นนะคะก็จะแช่ในบ่อออกซิเจนเพื่อเป็นการทำให้ข้าวนั้นได้รับน้ำอย่างทั่วถึงค่ะโดยในการแช่น้ำนะคะจะแช่แค่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นก็พอค่ะหลังจากนั้นก็ปล่อยน้ำทิ้งทำอย่างนี้จนครบ3วันนะคะหลังจากนั้นข้าวเปลือกก็จะมีรากงอกออกมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแหละค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เราไปฟังคุณลุงเดชาเขากำลังอธิบายให้เกษตรกรฟังกันก่อนดีกว่าค่ะตอนนี้แหละทั้งบ่อก็ดีหรือว่าเรื่องของน้ำที่นำมาใช้ก็ดีครับการลงทุนนี่เป็นยังไงคะการลงทุนใช่ใช่ใช่อ๋อนะมาลงทุนอะไรอย่างเงี้ยบ่อก็ไม่เท่าไหร่นะอันนี้มันก็นี่ก็ประมาณขายหน้าร้านกว่าบาทก็เปิดออกข้างล่างใช่มั้ยฮะเรามีเปิดออกข้างล่างนะฮะบ่อนี้สั่งไป90กิโลสั่งไป90มาเนี่ย90กิโลนะฮะปูธรรมดาได้มั้ยคะไม่ได้ฮะต้องปูเพราะมันไม่สะอาดถ้าก็นี่ก็คือบ่อปูนั่นแหละแต่เราต้องปูกระเบื้องให้เค้านะฮะจะบ่อจะได้สะอาดไม่งั้นเวลามีคราบไปจับเนี่ยเวลานั้นมันจะเป็นเมือกมาจับเม็ดข้าวนะฮะครับน้ำที่จําเป็นต้องสูงเท่าไหร่ก็ประมาณนี้ฮะสูงกับข้าวก็ประมาณสัก10 15เซนนะฮะข้าก็อยู่ในนี้ประมาณนี้นะฮะประมาณ15เซนครับตัวนี้มันจะเพิ่มมูลค่าได้เยอะนะฮะค่ะที่ให้เป็นน้ำอย่างเงี้ยอันนี้เพื่อไม่งั้นเหม็นเป็นเปรี้ยวเป็นเปรี้ยวครับเป็นเปรี้ยวครับไม่ให้น้ำนิ่งฮะไม่ให้น้ำนิ่งให้มีออกซิเจนก็เปิดไว้อย่างนี้แหละนี่พวกข้าวที่เสียข้าวที่ก็ลอยได้ลอยขึ้นมาแล้วก็ช้อนออกครับ
เอาน้ำออกก็ปิดเลยเอาน้ำออกคลุมแล้วก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะงอกประมาณนี้ข้าวนี่เป็นข้าวอะไรครับข้าวหอมปทุมหอมปทุมอันนี้จะผมแช่เย็นไว้เวลาคนมาดูงานสามวันแล้วก็ถ่ายน้ำทุกวันแล้วก็ครบ3วันแล้วก็ปิดอีก3วันจะงอกประมาณนี้ฮะนี่แหละฮะทำง่ายไม่ยากหรอกนะฮะเมื่อทำความเข้าใจในขบวนการก่อนที่จะมาเป็นข้าวกล้องงอกกันแล้วต่อไปจะเป็นวิธีการทำข้าวกล้องงอกอีกขั้นตอนนึงนะคะซึ่งสำคัญไม่แพ้กันเลยทีเดียวนั่นก็คือการอบข้าวกล้องนั่นเองค่ะไม่รู้ว่าพี่อุ๋ยกับคุณลุงเดชานั้นจะอธิบายขั้นตอนนี้ยังไงเอ๊คิดยังไงก็คิดไม่ออกสักทีว่ากว่าจะมาเป็นข้าวกล้องงอกนั้นมีขั้นตอนไหนต่อบ้างนะยังไงรบกวนพี่อุ๋ยกับคุณลุงเดชาช่วยหน่อยนะคะเด็กคิดตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บนะฮะแล้วเสร็จแล้วอันนี้มันลักษณะว่าทีแรกมันมีขวาทึบเนาะขวาทึบอบปิดเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วอบไปพักหนึ่งแล้วก็เอาฝาโปร่งมาใส่ไม่งั้นไอ้น้ำมันไม่ออกเพราะข้าวที่เราเอามาเลยข้าวมันเสียเวลานะฮะแล้วก็ทำมือตะแกรงอบประมาณแปดชั่วโมงเราข้าวใส่ไปในนี้นะฮะแล้วก็มันเป็นแก๊สก็คือแบบนี้ก็จะเปิดนะฮะแล้วก็หมุนเข้าไปเรื่อยนะฮะแล้วเราลองเดี๋ยวจะเปิดนะข้าวเขาจะขึ้นถ้าพอเสร็จแล้วล่าเขาก็จะเปิดแล้วมาแล้วแอบจะทำเนี่ยมันจะสั่นแรงตัวนี้ล่าออกขาวล่าออกฮะเนี่ยตะแกรงมันก็จะมีรูลักษณะรูการลอยๆนะมันก็ปิดเขาก็จะลาเขาออกแล้วนี่ก็เหลือก็เม็ดแค่เดียวแล้วก็นำไปที่โรงสวนคือถ้าแห้งแล้วรากจะหลุดออกไปเลยใช่มันก็กรอบเพราะมันโดนไฟไงก็กรอบตอนเขาก็หลุดนะผมด้วยไฟยังไม่หอมอันนี้แก๊สเราจะไม่ต้องเปิดแรงเปิดเท่าลูกผมไม่ขีดได้พอนะอ๋อเล็กๆเนี่ยครับลอกแบบได้เลยผมไม่ห่วงลอกก็อยากจะทำกันละตอนเนี้ยนะครับเราทำคล้ายออฟเป็นอะไรเป็นเชื่อมเป็นมันไม่ยากครับผมมองได้เลยนะแบบนี้อบเขาเปิดไหมแต่ว่ามันจะสุกมันจะร้อนไปเราเปิดไฟให้น้อยเนี่ยผมให้ลอกแบบนะฮะคนมาดูงานตรงนี้กลับไปทำได้หมดเพราะว่าตรงนี้ที่ผมได้รู้และนี่ก็คือขั้นตอนการอบข้าวกล้องงอกนั่นเองค่ะไม่เพียงแต่จะต้องผ่านขบวนการอบเท่านั้นนะคะเพราะการอบเป็นเพียงการนำเอาส่วนที่เป็นรากออกมาแต่ข้าวที่ได้นั้นก็ยังเป็นข้าวเปลือกอยู่ดีค่ะซึ่งตอนนี้พี่อุ๋ยกับคุณลุงเดชาจะพาพวกเราไปดูอีกขั้นตอนนึงซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือขั้นตอนการสีข้าวนั่นเองค่ะโดยวิธีการนะคะก็ไม่ผิดแปลกไปจากที่อื่นๆเลยแหละค่ะโดยคุณลุงเดชาบอกว่าแค่นำข้าวเปลือกที่อบเสร็จแล้วมาใส่เครื่องสีข้าวเพียงเท่านี้ก็จะได้ข้าวสารที่เป็นข้าวกล้องงอกแล้วแหละค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เราไปดูการทำงานของการสีข้าวกันเลยค่ะกว่าจะมาเป็นข้าวกล้องงอกนั้นไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถของเกษตรกรชาวไทยเลยล่ะค่ะถ้าชาวนาคนไหนสนใจเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวเปลือกของตัวเองก็ลองนำไปทำดูนะคะเพราะว่าคุณลุงเดชาเขากระซิบบอกมาว่าราคาของข้าวกล้องงอกนั้นตกอยู่ที่กิโลกรัมละ100บาทเลยทีเดียวล่ะค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะติดตามรายการของเรามาวันนี้เป็นยังไงบ้างคะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับศูนย์การเรียนรู้ที่คุณลุงเดชาพาเราไปติดตามกันทั้งเรื่องของการนำข้าวผลผลิตที่ได้จากนาข้าวตรงนี้มาเพิ่มมูลค่าให้เป็นข้าวกล้องงอกหรือว่าข้าวกล้องนะคะ
เกษตรกรที่ชมอยู่คุณผู้ชมที่ชมอยู่ลองติดตามแล้วก็นำไปปรับดูนะคะเผื่อจะเพิ่มมูลค่าได้สำหรับผลผลิตที่ได้ออกมาจากข้าวของคุณผู้ชมนะคะข้าวของเกษตรกรชาวไทยด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างดีๆของคุณลุงเดชาที่มีคนสนใจแล้วก็เข้ามาเรียนรู้แล้วก็นำไปใช้แล้วก็ได้ประโยชน์อย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงเดชาเครือโชติด้วยเหมือนกันที่นำเรื่องราวดีๆมาถ่ายทอดกับรายการเวทีท้องถิ่นในวันนี้ค่ะและเรื่องราวต่อไปจะเป็นอะไรนั้นคุณผู้ชมก็ตามชมได้ที่นี่ที่เดียวนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะอุ๋ยพร้อมทีมงานก็ลากันไปก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะ